สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทำการทดสอบเสียงเบสนะครับเบสตัวนี้เป็นเบส Epiphone Thunderbird Pro 4สายนะครับผมตัวนี้เป็น Active นะครับผมมาดูตรงคอนโทรลกันก่อนครับ4ตัวเนี่ยตัวแรกนี่จะเป็นMaster Volume นะครับอันนี้เป็นแผ่น Pick Up นะครับอันนี้เป็นเสียงเบสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสียงแหลมเดี๋ยวผมจะปรับ EQ ไว้กลางๆเป็นแฟตนะครับแล้วก็ปรับ Sound Pick Up นะครับตัวหน้าตัวหลังแล้วก็ผสมกันนะครับแล้วก็เล่นในลักษณะต่างๆให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันดูนะฮะเริ่มจากซาวด์พิกอัพตัวเน็กก่อนแล้วกันนะฮะคราวนี้เรามาเป็นปิกอัพตัวหลังกันบ้างนะฮะคราวนี้เราเป็นปิกอัพผสมกันดูฮะอันนี้ลองดีดแบบรัวๆดูครับเริ่มจากพิกอัพตัวบนนะฮะต่อมาเป็นปิกอัพตัวหลังครับมาพิกอัพเสียงพิกอัพผสมกันครับคราวนี้เรามาฟังใช้ปิกติกันบ้างนะฮะเดี๋ยวมาฟังซาวด์สแลปกันนะฮะน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ